รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาให้ท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจรวมทั้งเทคนิคเคล็ดลับวิธีการสร้างรายได้ที่มากมายจากรายการของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่สามารถสร้างรายได้และขยายธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เด่นของคิฟเฟอรีนนั่นก็คือผู้บริหารระดับ Diamond Grand Paradise คุณณรงค์ศักดิ์เพชรโรภาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านไดมอนด์นะครับพี่เล็กของเราเนี่ย มาสู่รายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ของคิฟเฟอรีนเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์บางกลุ่มเนี่ยเขาไม่กล้าทำการตลาดเพราะเขารู้สึกว่าแหมเราเป็นผู้ชายจะไปพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ประเภทต่อต้านริ้วรอยเนี่ยสงสัยต้องให้คนอื่นไปทำการตลาดแทนแต่พี่เล็กกับกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถเจาะตลาดได้ทุกกลุ่มนะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราจะขยายตลาดในผลิตภัณฑ์กลุ่มต่อต้านริ้วรอยเนี่ยผู้ชายอย่างเราเนี่ยสามารถทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้ไหมและต้องอาศัยเทคนิคยังไงได้บ้างครับพี่เล็กคือจริงๆแล้วอย่างนี้นะฮะจุดเริ่มต้นของทุกคนเนี่ยสินค้าที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้มันเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่เราเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกสินค้าครับนะครับในกลุ่มต่อต้านริ้วรอยเนี่ยหลายคนมองว่าผู้ชายไม่สนใจอดีตนะอาจจะเป็นจริงแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะการดูแลเรื่องผิวเนี่ยผู้ชายให้ความสนใจมากขึ้นนะครับคือผู้หญิงเนี่ยให้ความสนใจเยอะอยู่แล้วแต่ผู้ชายให้ความสนใจมากขึ้นมากขึ้นครับคงไม่มีใครยอมหรอกฮะครับถ้ามีคนทักออกมาว่าดูโทรมไปดูแก่ไปอย่างเงี้ยริ้วรอยมากไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นมุมมองที่เราต้องเลือกว่าสินค้ากลุ่มนี้มันก็ตอบโจทย์ให้ไปผู้ชายหรือกลุ่มคนวัยทำงานผู้ชายได้เพราะทุกคนก็อยากจะไม่มีริ้วรอยครับนะคืออยากจะให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาดังนั้นสาเหตุที่พี่เล็กเลือกขยายงานเขาบอกว่าบางครั้งผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำการตลาดได้ดีต้องเป็นตัวที่เราชอบด้วยจริงๆชอบทุกตัวนะชอบทุกตัวใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นเจ้าของกิจการต้องชอบทุกตัวครับแต่ที่ชอบตัวเอสตาเซนตินหรือสาหร่ายแดงต่อต้านริ้วรอยด้วยเหตุผลหลายอย่างครับหนึ่งมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคชอบทั้งหญิงและชายครับนะถ้าต้านริ้วรอยหรือชะลอความแก่ลงครับนะครับกับสองมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งที่สามารถต้านริ้วรอยได้ซึ่งในอเมริกาเองก็ใช้กันเยอะมากนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าเราได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เด็ดชัดแล้วก็อีกกลุ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่กล้าการันตีได้เพราะมันสามารถที่จะเล็งเห็นผลในระยะสั้นๆได้ครับ 4-6 สัปดาห์นี่คือเราสามารถที่จะประเมินผลได้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดครับเพราะมันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ให้เราว่าเหมือนกับเป็นเลิฟหรือชอบแอสตราเซนทินมากเพราะรู้สึกว่าเห็นแอสตราเซนทินหรือได้ยินงานวิจัยของแอสตราเซนทินแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เรารอคอยนี่คือสิ่งที่เรารอคอยเอามาดูกลุ่มเป้าหมายบ้างหลายคนบอกว่าเอ้ยต้านริ้วรอยเนี่ยสงสัยต้องขยายงานกับกลุ่มของผู้มีอายุหรือต้องขยายงานกับกลุ่มของผู้ใหญ่หรือเฉพาะผู้หญิงแต่กลุ่มเป้าหมายในความรู้สึกของพี่เล็กคือใครคือมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยวัยรุ่นใช่ทั้งที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยเพราะว่าโดยโครงสร้างของคนเราเนี่ยนะในเรื่องของผิวเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดที่เกิดปัญหาและทำให้คนรู้ว่าเราดูสูงวัยครับอันหนึ่งก็คือริ้วรอยนะครับกับสองก็คือความหยาบกร้านของผิวครับก็คือรูขุมขนที่มันกว้างขึ้นครับเพราะนั้นทันทีที่เราสามารถทำให้ริ้วรอยลดลงแล้วก็ความเนียนของผิวเนี่ยเกิดการกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ผิวเนียนใสขึ้นมันก็เป็นพอยต์หรือจุดที่ทำให้คนสนใจอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างให้ดูนะฮะกลุ่มวัยรุ่นถ้าเราพูดเรื่องริ้วรอยเนี่ยแทบจะไม่ได้รับความสนใจนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเพราะว่าวัยรุ่นน่ะยังเป็นวัยที่ริ้วรอยยังไม่เกิดน่าตึงเกิดน้อยนะอาจจะเกิดบ้างในบางสาเหตุเช่นขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับแล้วก็รถมันเร็วหลีตาไปมากๆอาจจะมีริ้วรอยได้บ้างใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าวัยรุ่นเนี่ยในร้อยคนเนี่ยถ้าพูดถึงความเนียนใสของผิวความกระชับของผิวเนี่ยเขาสนใจไหมครับเขาสนใจนะเพราะนี่คือประเด็นหนึ่งที่พี่
ใช้แอตตาเซนทินตัวนี้พูดกับวัยรุ่นจะเน้นไปที่ด้านกระชับผิวแต่ทันทีที่เจอคนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุพี่ก็จะไปพูดในเรื่องของเปลี่ยนกลุ่มแล้วเมื่อกี้วัยรุ่นนะท่านผู้ชมอันที่สองมีอายุมากขึ้นหน่อยคำว่ามีอายุมากขึ้นหน่อยของพี่เล็กนี่อายุประมาณเท่าไหร่ก็เข้าสู่วัยทำงานวัยทำงานสัก20กว่าไปแล้ว20กว่าขึ้นไป20กว่าขึ้นไปก็เริ่มแล้วล่ะนะแต่ว่าต้องอยู่ว่าเขาอยู่ในปัจจัยอะไรเช่นถ้าเขาทำงานตากแดดเปล่าทำงานในออฟฟิศหรือจะต้องเป็นคนที่ทำใหอยู่ในอาชีพที่หน้าแบบเป็นรอยง่ายเสี่ยง อยู่ในภาวะเสี่ยงของการเกิดริ้วรอยได้ง่ายเพราะคนกลุ่มนี้ก็จะพูดง่ายตัวสาหร่ายแดงเองหนึ่งมันอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่กับสองการที่มันส่งผลให้เห็นผลได้ไม่ว่าจะด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เช่นใช้เครื่องวีเซียตรวจวัดหลังจากที่เขาจะดูว่าในคนที่อายุเท่ากันกับเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวดีอยู่ในระดับไหน ในหนึ่งในลำดับที่ร้อยเนี่ยเราอยู่ในเปอร์เซนเทจที่เท่าไหร่ใช่ไหมเครื่องวีเซียพอตรวจปั๊บมันเห็นผลมันเห็นผลเลยสำหรับคนที่ทานไปประมาณ4สัปดาห์ครับผลตัวนี้มีการวิจัยรับรอง 100% นะครับกับ2เราสามารถดูได้ด้วยสายตาถ้าเป็นแพทย์ผิวหนังนี่ก็จะชำนาญกว่าเราแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยซึ่งไม่ใช่แพทย์แต่เราก็สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าผู้หญิงกินสิ่งหนึ่งที่เขาเจอเท่าที่พี่ทำการตลาดมาก็คือทุกครั้งนะฮะที่เขาทานไปประมาณสัก4สัปดาห์การใช้แป้งสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะเขาจะบอกว่าหน้าเขาเนียนขึ้นเวลาทาแป้งหน้าทาแป้งแล้วมันง่ายขึ้นครับแล้วก็ดูใสแล้วก็ถูกทักเสมอว่าเฮ้ยหน้าผ่องจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นผลจากการที่รูขุมขนมันกระชับคือคำว่าหน้าเนียนคือเกิดจากรูขุมขนต้องเล็กลงใช่เล็กลงแล้วก็การใช้แป้งมันก็จะไม่มีร่องถูกต้องไหมครับครับทีนี้พอริ้วรอยเนี่ยพอให้ผลออกมาเนี่ยสักระยะหนึ่งสิ่งที่ตามมาสำหรับผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ใช้นะเท่าที่พี่สังเกตดูก็คือเขาจะพูดว่าหน้าเขาชุ่มขึ้นแม้กระทั่งไม่ใช่หน้ามันนะไม่ใช่หน้ามันนะหน้าชุ่มขึ้นหน้ารู้สึกว่ามันมีน้ำมีนวลถูกต้องมันชุ่มชื่นถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือมีน้ำมีนวลซึ่งเขาก็พูดออกมาด้วยความรู้สึกที่มันเป็นจริงเพราะฉะนั้นในการตลาดตัวนี้มันก็เลยง่ายสำหรับเราว่าผลที่เกิดจากคนหนึ่งคนส่งผลย้อนไปคนร้อยคนพันคนได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพูดใครๆเขาก็พูดถึงเรื่องครีมลดริ้วรอยพูดง่ายๆนะพี่หลายยี่ห้อเยอะเออพอถึงเวลาปั๊บเราไปพูดคุยกับผู้บริโภคเนี่ย มีเป็นร้อยยี่ห้อพูดเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันต้านริ้วรอยจะทำยังไงให้ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมาชนิดที่เรียกว่าโดนใจผู้บริโภคก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อครับนะพี่ว่าในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มันเป็นตัวที่ช่วยต้านริ้วรอยเนี่ยถ้าเป็นพวกครีมเราไปพูดกับพวกผู้ชายเนี่ยคือจบไม่สนไม่ค่อยสนใจถูกต้องไหมฮะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรออกไปให้เขาครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ของสาหร่ายแดงในกิฟเฟอรีนมันมีโจทย์ที่ให้ดูว่าสินค้าที่สามารถที่จะเอาเข้าไปให้กับผู้บริโภคได้โดยที่ไม่มีการข้อโต้แย้งในใจไม่รู้สึกลำบากใจไม่รู้สึกก็คือแบบเม็ดครับเพราะแบบเม็ดเนี่ยหนึ่งผู้หญิงผู้ชายก็ทานได้ครับเพราะมันไม่ยุ่งยากครับแค่ใส่เข้าไปแล้วก็ดื่มน้ำตามมันก็จบครับวันละ2เม็ดครับนะครับก็มีเป็นตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยหนึ่งเพราะฉะนั้นทางเลือกเนี่ยพอเราบอกว่าเรามีสาหร่ายแดงแบบเม็ดนะข้อโต้แย้งในใจของคนบางคนมันก็จะมีอยู่นะครับคืออะไรฮะแคปซูลใหญ่อ๋อไม่ชอบกลืนยา ไม่ชอบกลืนเม็ดมันก็เลยทำให้เราตอบโจทย์เขาได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นเม็ดเล็กๆแหมนี่ยังอุตส่าห์เอามาพูดได้นะแบบเม็ดก็มีแล้วก็ไม่ชอบเม็ดใหญ่ของเราเม็ดเล็กถ้าเม็ดตัวเขียวแล้วถ้าเกิดเขาบอกเขาชอบอะไรนะชอบเม็ดเล็กกว่านี้มันคงไม่มีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นการที่พี่เลือกจะนำเสนอสาหร่ายแดงในทั้งหมด4รายการนี้นะพี่เล็กเลือกที่แบบเม็ดก่อนวันละ2เม็ดครับจะว่าไปแล้วพูดถึงแอสตราเซนทินหรือสาหร่ายแดงเนี่ยก็มีรายงานวิจัยทางการแพทย์ชัดเจนนะครับว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของfine wrinkle แล้วก็ deep wrinkle ก็คือริ้วรอยตื้นแล้วก็ริ้วรอยแบบลึกเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่าในชีวิตจริงการขยายงานกับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเราเจอคำถามอะไรและผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเขาตัดสินใจซื้อเพราะอะไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ